ไม่คิดว่าคุณจะมาครับสวัสดีครับฉันก็มาอยู่แล้วล่ะก็นักมวยค่ายฉันแข่งนี่ฉันน่ะไม่ได้มาเพราะคำชวนของนายหรอกนะงั้นระหว่างรอพี่ก้าชกอ่ะผมมานั่งรอข้างๆคุณนะ คงไม่ได้หรอกนะทำไมอ่ะแป๊บเดียวเองนะคุณอย่าใจร้ายนะนายมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่ก็นี่ไงก็มาเป็นพี่เลี้ยงพี่ก้าไงก็ไปทำหน้าที่สิเฮ้ยว่าเราไปหาพี่ก้ากันดีกว่าว่าแต่ติ๊กหญิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจ่ายยิ่งกับคุณแก้วมาเห็นแล้วมึงก็ช่วยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่านายโดนทำโทษเพราะฉันอ่ะเอาไว้เคลียร์กันทีหลังนะไปคุณแก้วคุณไม่กล้าไปคุณเนี่ยไปกันเถอะลูกตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกำลังมาดูให้เห็นกับตาครับผมแข่ง52นะ52 4 1 1 4 1 52 52แข่ง52ต่อไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละกูทำไมโดน
ก็เรียกสติให้มึงไงพี่ก้าช็อกอยู่มึงจะมองหาอะไรวะฮะเชียร์พี่ก้าดิให้กำลังใจอ่ะเออไปนะไปเอาดิพี่เฮ้ยกูมาเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงไปไหนวะขุนจะไปเคลียร์ระยะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมาขุนเรื่องผู้หญิงเอาไว้ที่หลังได้เปล่าวะพี่ก้าช็อกอยู่เลยเว้ยจอมกูไม่มีสมาธิดูเลยว่ะกูมานะแป๊บเดียวกูไม่ให้มึงไปมึงมีสติหรือวะมึงจะมาทิ้งมึงเรื่องผู้หญิงได้ไงวะโอ้โหเฮ้ยกูปากกันทั้งหัวพี่ก้าชกอยู่เดี๋ยวพี่ก้าชกเสร็จเขาไปกัดกันต่อก็ได้ตอนนี้มองไปที่เวทีอย่างเดียวกูสั่งมึงเชียร์มวยแบบเดิมไอ้กล้ามันจับทางได้แล้วใช่ไหมพี่ก้าพี่ก้าเอาเฮ้ยบัวมาได้ไงวะแหมก็พวกพี่มาอยู่กรุงเทพไม่บอกกันเลยนะบัวเขาไม่บอกว่าพี่ไม่ได้มาเที่ยวก็ไม่ได้มาเที่ยวแต่พวกพี่มาตามฝันแต่ในฝันของพวกพี่ก็ต้องมีฉันอยู่ด้วยดิเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาสารภาพรักกันนะเว้ยอ้าวเหรอนึกว่าใช่บัวครับจ่าพอดีน้องผมตามมาเชียร์มาที่นี่ไม่ต้องมาแนะนำอะไรกันตอนนี้แล้วนะแต่ยกต่อไปเนี่ยเอ็งต้องฟังนะไอ้ลุงเนี่ยมันเปลี่ยนแผนการชกแน่ๆเอ็งต้องระวังครับถ้ามันดึงจังหวะมาเนี่ยเอ็งจังหวะสองมันแม่นเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ก้าสู้ๆนะขาสูงๆไอ้ก้าสูงๆนะพี่สู้นะไอ้สู้ๆพี่มาหน้าผู้ชกชงให้การจากกันฉันคงต้องขาดเธอ